โอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บ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 อันนั่นเต่านี่นะจังเลยอ่ะพี่ปันหนูขอเลี้ยงได้ไหมพี่ว่าไม่ดีหรอกมั้งที่บ้านเราอ่ะไม่มีตู้ให้เต่าอยู่อ่ะเดี๋ยววันอันอ่ะช่วยเอาเขาไปปล่อยหน่อยนะได้ค่ะพี่ปันพี่จะไปนั่งรอกันพี่รู้สึกเมื่อยเมื่อยโอเคค่ะพี่ปันคิดจริงเหรอว่าเราจะเอาไปปล่อยน่ารักขนาดนี้เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านดีกว่าอุ๊ยเจ้าเต่าน้อยไปอยู่กับเราไหมเราเลี้ยงนายได้นะที่บ้านเราอ่ะเลี้ยงนายได้แบบสมบูรณ์แบบเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยโอ๊ยเจ็บ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 เฮ้ยอันเป็นไรอ่ะรู้สึกเจ็บมากกว่าเดิมนะเดี๋ยวพี่จะพาอันกลับบ้านไปหาแม่โอเคไหมโอเคค่ะน่าจะได้เย็บแน่ๆเลยอ่ะแผลใหญ่ขนาดนี้อ่ะงั้นกลับบ้านเลยพี่ปันลูกศิษย์แล้วพี่บอกให้เอาต่อไปปล่อยทำไมไม่เอาไปปล่อยหนูกำลังจะหยิบเขาแต่ว่าเขากัดมือหนูก่อนว้าจริงๆเลยงั้นก็เอาต่อไว้นี่แหละกลับบ้านไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆน้องๆจำเอาไว้นะคะว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปแย่หรือว่าไปเล่นกับเต่าที่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเต่าอาจจะกัดมือเรามือขาดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายที่บ้านเราอ่ะไม่ได้มีตู้เลี้ยงเต่าอะไรแบบนั้น อะไรอ่ะยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆน้องๆจำไว้นะคะว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปแย่หรือว่าไปเล่นกับเต่าที่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเต่าอาจจะกัดมือเรามือขาดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย2 3 4 2 3เฮ้ย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 นับ1 ถึง 10ก่อน1 2 3 4 5 7 8 10น่าเกลียดน่าเกลียดอันอีกทีนึง1 2 3 1 2 3 ปุ๊ดสิ